เมื่อก่อนป้าอาจจะฝันว่าอยากมีร้านกาแฟใครมีความฝันอย่าหยุดฝันค่ะแม้แต่อายุ70ยังสามารถหยิบความฝันขึ้นมาทำให้สำเร็จได้ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วคุณฝันคุณลงมือทำซะพราวพิษเรียนเมฆค่ะมาเตอร์โรสเตอร์ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าความสุขของป้าจะฉายชัดมากเวลาป้าชงกาแฟเราทำอย่างมีความสุขเราไม่ได้ทำเพราะจำใจทำมันจะฉายชัดอยู่ในทุกอย่างแหละความสุขของเราเกิดจากการได้กินกาแฟได้พบปะผู้คนและความสุขจากการที่ได้ทำอะไรอย่างที่เราอยากทำทุกคนมีความฝันเนาะเมื่อก่อนป้าอาจจะฝันว่าอยากมีร้านกาแฟกาแฟสมัยก่อนมันใช้เครื่องราคาแพงๆเราไม่มีปัญญาขนาดนั้นเราก็เก็บเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็ทำอย่างอื่นไปคนแก่เนาะเราหยุดหลังเกษียณสักพักหนึ่งแล้วเราก็อยากออกละก็เลยมองหาว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้ที่ออกมาก็เลยคุยกับลูกว่าเปิดร้านกาแฟดีไหมชวนเขาก็เลยเริ่มหาที่กันเราก็ดูในเน็ตจนกระทั่งที่เนี้ยมันอยู่ในย่านเก่าก็ชอบก็มาดูตรงเนี้ยคิดว่าเออเราขายน้อยๆวันหนึ่ง10แก้วเราแฮปปี้ละก็เลยมาตรงเนี้ยมีแต่กาแฟค่ะเพราะเราคือร้านกาแฟไม่ใช่คาเฟ่เป็นคอฟฟี่สแตนคือหมายถึงมาซื้อแล้วไปแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อจะไม่ค่อยไปเพราะกาแฟอย่างเงี้ยมันต้องมีการปฏิสันถานกันเราต้องมีการพูดคุยกันเสน่ห์ของมันก็คือความเป็นแมนนวลทุกอย่างทำด้วยมือทั้งหมดแม้กระทั่งกดช็อตเอสเปรสโซ่ใช้เครื่องแมนนวลกดคนที่กินแล้วเนี่ยเขาจะชอบกลิ่นชอบรสชอบความแตกต่างที่ไม่เหมือนกาแฟทั่วไปการทำด้วยมือมันเหมือนการตำน้ำพริกด้วยครกมันมีความละเอียดมากกว่ามันมีความหอมหวนมากกว่ากาแฟเราคั่วด้วยมือการคั่วด้วยมือเม็ดมันอาจจะไม่สม่ำเสมอสีของเม็ดมันจะไม่สม่ำเสมอเหมือนคั่วเครื่องแต่ว่ารสชาติอ่ะมันอยู่ที่เราต่างหากว่าเราอยากให้มันเป็นยังไงเราควบคุมได้ตั้งแต่การคั่วเม็ดตอนนี้ณที่เรามีอยู่คือ24ตัวกาแฟที่ใช้ในการกดช็อตแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันที่สำคัญที่สุดอร่อยกาแฟอร่อยหรือไม่อร่อยไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ว่าคุณกินแล้วคุณถูกใจหรือเปล่าเพราะกาแฟมันเหมือนข้าวเหมือนขนมแต่ร้านแต่ละร้านไม่เหมือนกันถูกใจใช้ได้แล้วค่ะไม่ว่าไปที่ไหนเหมือนกันหมดเดือนกว่าค่ะน่าตกใจคือมีคนมาแวะเวียนไม่ได้หยุดเหมือนกันเขาอาจจะมาตามกระแสหรืออาจจะมาเพราะอยากเห็นคนแก่ทำแล้วเครื่องมือที่เราใช้ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่ป้าเชื่อในแรงดึงดูดนะคนจำพวกเดียวกันจะดึงดูดคนจำพวกเดียวกันก็หากันฉะนั้นคนที่กินกาแฟทิพย์เหมือนเราก็จะเดินเข้ามาหาเราเดี๋ยววันนึงกระแสหมดไปลูกค้าตัวจริงก็จะเดินเข้ามาแก่แล้วเราอยากอยู่เฉยๆเราก็อยู่ไปไม่มีใครว่าหรือเราแก่แล้วเรายังอยากทำงานแล้วก็ออกมาทำงานอย่างที่เราอยากทำที่สำคัญที่สุดเราต้องค้นหาตัวเราเองให้เจอก่อนว่าเราชอบแบบไหนมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะบางคนคือเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วอะอยากไปท่องเที่ยวอยากอยู่บ้านเฉยๆอยากมีเวลาอยู่กับแมวอยู่กับหมาอยากออกไปเห็นโลกกว้างอยากได้ทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยได้ทำมันอยู่ที่ความคิดของแต่ละบุคคลมากกว่ามีความสุขค่ะมีความสุขมาก